คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอีกกรณีหนึ่งนะคะคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากอาการวูบสุดท้ายแล้วเกิดเหตุการณ์ที่รถข้ามเกาะกลางถนนจนเป็นอุบัติเหตุขึ้นคุณผู้ชมไปดูค่ะโอ้โหต้องใช้คำว่าอะไรคะเนี่ย มันรุนแรงเหลือเกินนะคะดูสิคะชนแล้วก็แบบโอ้โหพลิกไปเลยแบบนี้กระจายหมดเลยนะคะเศษชิ้นส่วนคุณผู้ชมคะรถเก๋งสีดำของจ่าสิบเอกธนพัฒน์ธรรมโสพลอายุ40ปีค่ะเสียหลักลงเกาะกลางถนนรถพลิกหงายหลายตลบเลยแล้วเหินข้ามมาชนกับรถกระบะสีขาวที่ขับอยู่บนถนนสายเพชรเกษมขาล่องใต้ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนี่เกือบจะกระเด็นไปชนรถบรรทุกซ้ำเข้าไปอีกนะคะเนี่ยหลังเกิดเหตุกู้ภัยพยายามยื้อกันค่ะปั๊มหัวใจช่วยเหลือจ่าสิบเอกธนพัฒน์ซึ่งเป็นทหารประจำหน่วยกองร้อยปืนใหญ่ที่2กองพันทหารปืนใหญ่ที่25ห่างจากจุดเกิดเหตุ10กิโลเมตรนะคะแต่ไม่เป็นผลส่วนรถเก๋งสภาพคือพังยับเลยหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่นะคะชิ้นส่วนรถนี่พังกระจัดกระจายกระเด็นกระดอนไปหมดส่วนรถกระบะสีขาวที่ถูกชนด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันนายเกรียงศักดิ์สิทธิการอายุ44ปีเป็นคนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บก็เปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเป็นเซลล์ขายปุ๋ยและยาเคมีกำลังขับรถไปที่อำเภอท่าแซะถึงที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่เลนขวาสุดเห็นรถเก๋งของคู่กรณีเสียหลักพลิกหลายตลบกระเด็นมาทับหน้ารถอย่างจังแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ชมคะเขาตกใจมากแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะณนาทีนั้นค่ะเห็นคือเขาเสียหลักมาแล้วใช่ไหมเห็นหมุนอย่างนี้มั้ยอ๋อเห็นหมุนมาเลยครับน่าจะกระแทกขอบเนี่ยครับครับแล้วก็ลอยมาแล้วก็หมุนอย่างนี้มาเลยแล้วก็มาฟาดรถเขาดูแล้วมันมาเร็วไหมฮะไม่ทันได้ดูเลยครับว่ามาเร็วไหมก็พอเห็นว่าหมุนมาผมก็เบาเลยครับตำรวจสภ.ท่าแซะได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าจ่าสิบเอกธนพัฒน์อาจจะวูบแล้วทำให้รถเสียหลักเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดกันอีกครั้งนึงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ